การดูแลตัวเองในช่วงโควิด-19 เนี่ยสำคัญนะครับนอกจากเราจะต้องระวังโรคใหม่ๆแล้วเนี่ยโรคเก่าๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับอาการเจ็บปวดเก่าๆเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนอย่างถ้าใครที่มีอาการระคายคอบ่อยๆเนี่ยมิกแนะนำนะครับคาเมโลซานเอ็มนะครับสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอนะครับนี่ฉีดอย่างนี้นะครับจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอนะครับแต่ถ้าใครอาการหนักๆเนี่ยหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยเนี่ยมิกแนะนำนะครับไปพบแพทย์นะครับผมก็ด้วยความปรารถนาดีจากลีมิกนะจ๊ะเล็กลูกแล้วครับพี่หนุ่มครับวันนี้เราเจออะไรครับเจออีวอสอีสปอร์ตครับเข้าใจไหมพี่วันนี้มั่นใจว่าจะได้3เกมครับแล้วถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับ แต่เราจะได้เพราะว่าเราเตรียมตัวมาค่อนข้างดีครับแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างดีมีการทำกันบ้านกำลังใจผู้เล่นพร้อมเหมือนพี่ถ่ายอะไรเนี่ยไปบ๊ายบายไปโดนผมแม่งฝักกิ่งลีดทำอะไรทำอะไรไม่บอกทำอะไรพี่ชายไปเข้าน้ำค่ะให้เต็มที่3-1ให้เกินที่อ่ะให้เยอะไปหน่อยตัดเนื้อขาที่บอกเหมือนกันห้องน้ำก่อนไหมพี่ชายเอาเข้าดิเข้าดิมาเดี๋ยวไปไปดิอยากได้น้ำขวดหนึ่งเหรอพี่หนุ่มอยากได้น้ำขวดหนึ่งเลยพี่หนุ่มน้ำเรามีเคล็ดลับอะไรบ้างไหนลองบอกกันในการชอบคนไหนนะชอบคนไหนชอบคนไหนชอบคนแข็งแรงนั่นแหละห้องนี้ไม่ฟังไม่ฟังแกไม่ฟังหรือว่าจะมีใครเตือนกดผิดใช้มันไม่ใช่ตีกระทาได้ทีนี้ไล่ตีก็ออกแบบนี้ก็ไล่ตียาวแล้วตีในบ้านเลยดูดิหนีใช่ไหมวะก้องทำให้ตื่นเต้นนิดนึงไม่ได้หรอไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นจบครับขอโทษเลยพี่ขอโทษเลยครับขอโทษ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 คร
ากอะไรถึงแฟนๆของเบคอนถามค่ะติดต่อติดตามทีมเบคอนป๊อปเบคอนถามเลยครับทำเต็มที่ให้แคลิกล้องของเราไปเตรียมตัวกันเลยดีกว่าค่ะแล้วเราไปเจอกันในเกมบ๊ายบายสู้ๆครับงงเลยเขินจัดส่งท้ายสัปดาห์นี้นะครับด้วยอีกหนึ่งคู่ที่เรียกว่ามีแฟนๆเนี่ยเยอะมากนะครับหมายถึงแฟนๆผู้ติดตามทั้ง2ทีมเลยนะครับได้ว่าจะเป็นทางตัวของป๊อปเซคันด์ไทม์นะครับกับ EVOS Esports นะครับผมโอ้โหก็ต้องบอกว่าแน่นมาแล้วฮะเกมแรกในซีรีส์ Best of 5ครับระหว่างทางด้าน EVOS Esports ครับอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับและทางด้านป๊อปเซคันด์ไทม์ครับอยู่ฝั่งทีมแดงนั่นเองนะครับเยี่ยมก่อนเสร็จมาเล่นกลางทันทีครับโอ้แล้วงัดสวน2สวยงามเลยฮะแล้วตามมาด้วยมูนฟอลครับและอัลติเมททั้งหมดครับลงไปเหลือเพียงแค่มอสอีก1คนโอ้ทั้งมอสและแคดดี้กล้องครับไม่รอดในไฟนี้ฮะใช่ฮะโอ้โหเล่นใหญ่เลยฮะเล่นใหญ่รัชดาไลท์เทเตอร์ครับมาเปิดดาร์คเลเยอร์ครับจะเสี่ยงไปหน่อยไหมฮะอ้าวครับเคสเอครับกลางอุดเกมเชลฟูครับแล้วดึงแคดดี้กล้องกลับมาสวยงามครับไปไม่ถึงคนสำคัญอย่างเอ็นทีโอ้และผมใส่ทันทีครับตอนนี้รีมิกเป็นคนที่รับดาเมจอยู่ข้างหน้าครับเคสเอถอยกลับมาได้ทันครับและวางครับสกิลเดนเบสใส่ไปครับพิชูแล้วมีมาร์คครับอยู่กลางมุมตรงนั้นหนีไม่ออกครับเนื่องจากโดนตรึงเอาไว้หายตัวมาครับรอจังหวะในการรวบตรงนั้นมี3มี4แต่ไม่เอาครับเพื่อความชัวร์ครับเพราะตอนนี้ชิปขวาดันเข้าครับและพยายามจะรวบใส่1ตัวครับรีมิกเป็นคนที่โดนก็จริงครับแต่ว่ามันคือหนาไปแต่ดูตัวของเนปมังกรครับอัพเคาน์เตอร์ก่อนครับปุ๊บเก็บไปแล้วครับดังเบสซิ่งครับเสถียรกลับไปเก็บก่อนครับมีความใจเย็นเป็นอย่างมากแคริกอกพุ่งเข้ามาไม่ถึง NT อีกแล้วครับเป็นเคสเซครับที่ขวางไว้อีกครั้งหนึ่งโอ้แต่ดูครับตัวเสถียรเข้าไปปัดใส่มอสครับแล้วเข้าไปครับปันไม่เลี้ยงเลยฮะตัวรีมิกก็กันดาเมจไม่ไหวยังไม่มีใครตายสักคนครับอีโวอีสปอร์ตในขณะที่ท็อปเดินเข้าถามหาไปได้3โอ้โหมันเป็นเรื่องของสเกลจริงๆโอ้ยและนอนอ่านครับเมคเพย์พยายามจะเก็บมีมาโอ้แต่ว่าเกสเตอร์เห็นแบบนั้นพยายามจะช่วยแต่ตัวเองตายแทนและก่อเกิดมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับหลังจากชีวิตที่2มันมาและพิชูครับเดินขวาไม่มีมากลับบ้านครับและตัวเองตีสิ่งก่อสร้างฮะเพื่อจบเกมแรกทันทีครับนำไปก่อน 1-0 ให้ EVOS Esportsช่วงวิกฤตของนักกีฬาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ต้องสู้กับตัวเองแล้วผมว่าพอเซคอนถามตัวนี้เขากำลังสู้กับตัวเองเยอะเลยไปครับเกม2ครับด้านขวามือครับ EVOS Esports นะครับนำมาก่อน 1-0 เกมครับก็แล้วเข้ามาทำไมและการวงครับโอ้แล้วโดนไปหายไปเร็วมากอ่ะโอ้แล้วเกสเตอร์ครับเกมไปเป็นเฟิร์สบาทครับตอนนี้ครับผมกลับมาครับ NT ก็เพิ่งจะมาครับและโดนเป็นดับเบิ้ลคิวจากเกสเตอร์แล้วฮะและไหลต่อทันทีครับเกสเอครับที่เสียเต็มแรกเป็นทริปเปิลคิวจากเกสเตอร์ยังอยู่ตรงนี้ครับตอนนั้นกระโดดไปกลางวงชุบซับชุบซับซับกูโอ้โหแล้วไปครับหายไป2นะครับพลังแรงจริงๆครับเกสเซอร์ในเกมนี้แล้วถามครับไม่มีคลิปเล่นกลางครับซื้อเวลาเข้าไปครับใช้ขายนาฬิกาไม่รู้ตะเกียบกระโดดเข้าไปกลางวงและใช้ซิลิเตอร์เข้ามาทันทีและเกสเซอร์ครับเข้าอยู่กลางวงตรงนั้นโทรโดไปแชร์กันเยอะเหลือเกินครับและเป็นเกสเซอร์ครับที่โดนฆ่าตายไปเอาละเหลือครับคลิป1ตัวครับรถถังตรงนั้นครับได้เก็บได้2ทางแล้วครับพร้อมด้วยคอนทามการโผล่หน้าดักเลเยอร์เป็นเรื่องที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับพิชูมองเห็นครับเอาไหมไม่เสี่ยงไม่ตีเกสเซอร์มองหาครับแล้วเกี่ยวพิชูได้1ตัวสะเทียนกระโดดหนีครับด้วยเดสควอบโบครับแต่โดนตามติดครับเป็นสเปนเดอร์ลงมาครับองค์ทรงประทับท่าล่างฮะกลายเป็นคนที่ตายฟรีหรือเปล่าครับตายก็มีบวกตรงกลางหน้าจอก็มีลุยเหมือนกันครับแล้วกลายเป็นเขียนตายลงไปพิชูครับพยายามตีดูเลือดแล้วครับ1-3ตรงนั้นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวครับโดนลุกเก็บไปครับเหลือเพียงแค่เอ็นทีคนเดียวเท่านั้นครับที่อยู่บนหน้าจอของทีมอีโวสปอร์ตและเก็บไปอีกหนึ่งคนเป็นเอสที่พร้อมเบรกทามเก็บได้และกำลังจะเดินไปจบเกมเพื่อตีเสมอและมี4เกมในคู่นี้ฮะได้ทางถนัดครับกลับมานะครับในเวที่ถูกที่ถูกทางครับเกมที่2ครับที่เห็นกันแล้วนะว่าพร้อมเบรกทามทำได้แต่ผมก็ต้องเครดิตให้พร้อมเบรกทามทำดีด้วยเกมที่3นะครับของคู่สุดท้ายในวันนี้ฮะแต่ยังไม่ใช่เกมสุดท้ายแน่ๆครับเอาละครับอุปิจูโดชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่จริงโอ้โหมีการฟิกเกอร์จากตาตัวเอลสูงครับผมโอ้โหมาจากภาคเหนือยิงสู่ภาคใต้ยิงไปแล้ว1ตัวนะครับยังไม่จบครับหมาอีกทีเป็นดับเบิ้ลคิวของมีมพักยังไม่หยุดครับผมโอ้โหสัมภาษณ์จะดึงนะเปิดไฟเรียกไฟออกมาครับแต่รีมิกสุดมากครับโอ้แล้วไปซูมใส่ตัวเสถียรไป1ทีครับ NT ต้องยืนเหงาอยู่ในไฟเลยครับผมเพราะว่าโดนตัดเลือดไปอย่างหายเลยฮะส่งมูราดไปเคลียร์เรสครับผมโอ้แต่ว่าแคริกล้องไปไล่ครับผมมูราดดูแลตัวเองดีๆนะฮะดูแลสุขภาพครับผม
กลับมาที่เดิมมาดูตรงกลางครับโอ้เหมือนโดนยิงจนป้อมแตกครับผมโอ้โหอย่างที่บอกฮะเอลสุดาซี่ดาเมจยิงป้อมแรงจริงๆแล้วสไนป์ไปโดนด้านหน้าเต็มๆนะฮะโอ้โหรับไปเต็มๆคำเจอลิมิกอยู่ด้านซ้ายครับผมโอ้แต่ว่าด้วยความเป็นยีน่าครับยังออกไปอยู่ฟริกเกอร์โดดเข้ามาในย่าครับแต่ว่าโดนยามแล้วตอนนี้ต้องมีคนช่วยไหมฮะโอ้โหยื้อไว้เยอะยื้อไว้เยอะโอ้ยังหลบไม่น้อมได้ครับโอ้ลิมิกโอ้แล้วแคลิคอนเข้ามาล่วงหลังครับโอ้เกิดอะไรขึ้นและด้านหน้าครับพี่จูครับยืนโซนให้เพื่อนครับโซนไปแล้วเกตโดนจับครับเกตโดนจับแล้วอู้ดูอัติกาลีครับอู้ออกไปทั้งคู่ยังออกได้ทันอยู่ตรงนี้แล้วมีจังหวะจะแคลิกอนมาเซอร์ไพรส์อู้หูยอมแลกตัวเองไปเลยในจังหวะนี้แล้วยังไม่จบครับผมเหลืออยู่แค่2คน KSA กับเสถียรจะถามากันได้ได้ป่ะฮะกันบ้านไหวมั้ยฮะตรงนี้โอ้โหแล้วตัวยิงบ้านแรงเหลือเกินแรงไม่ไหวแล้วครับตรงนี้ครับยิงหน้าเข้ามาโซนอีก1ทีแล้วยิงบ้านไปเรียบร้อยครับนำขึ้นมาเป็น2ต่อ1ครับพอสเบรกทามมาสู่ในเกมที่จะจบลงเกมนี้หรือว่าจะมีเกมต่อไปผมว่าผมสนานมากครับช้อนหน้าแกงครับเกตเอครับนักใส่มีม้าครับโดนใครไม่โดนโดนมีม้าครับมอสหนีออกไม่ได้แต่ว่าวายพิซซ่าอีกแล้วครับตรงนี้แล้วมอสพยายามจะช่วยครับแคริกล้องที่โดนเกี่ยวนะตรงนั้นแล้วเสียโพซิชั่นหนักมากครับฝั่งของป๊อปเดย์คัมทามและไก่มีดาเมจด้วยแต่ตัวของเสถียรโดนเปิดก่อนใช้เทอร์โดในการยื้อชีวิตของตัวเองแล้วเอาตัวรอดกลับไปครับแล้วผักได้สวยงามมากครับตัวของนอนนันเก็บคิวไป2คิวแล้วครับตอนนี้เสถียรครับเก็บป้อมด้านบนไปแล้วที่อยู่ด้านนอกครับส่วนลิมิกครับยังแล้วหรือครับลากคลิปออกมานอกป้อมครับส่วนด้านบนวางเจนซิชิลแล้วครับนอนนันนะเพื่อจะตีสิ่งก่อสร้างให้ได้ครับเกสเตอร์ทะลุกลับมาก็จริงครับโอ้แล้วโดนหุบด้วยไวพิซซ่าครับเกี่ยวสวนกลับมาอีกครั้งนึงครับมอสเป็นคนที่กำแล้วหลังครับเจนซิบาร์ไปเต็มๆครับเกี่ยวเกสเตอร์มาได้ฮะและหายไป4เหลือเพียง1เท่านั้นครับเคเซครับกระโดดเข้ามาหวังว่าจะฆ่าตัวนอนหนันครับฟิกเกอร์เข้ามาเหมือนหิวเลยฮะไม่รู้ว่ากดแค้นใครมาตัวเองโดนยิงไปแต่ไม่ตายครับมีหลอดที่2จากมานาและเก็บมาเป็นเกม4มี5เกมในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับท้ายที่สุดครับจะได้สรุปตารางคะแนนกันสักทีว่าเนี่ยผ่านวิก2ไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนในอันดับตารางคะแนนบ้างดูในเกมกันครับผมตอนนี้ฮะก็คือต้องบอกว่าใครจะได้แต้มเต็มไปตอนนี้แค่นั้นเองฮะแต่ทั้งคู่ก็สู้กันอย่างค่อนข้างที่จะผัดกันได้เปรียบกันเสียเปรียบนะครับตอนนี้ซิปอยู่เลนไหนก็ไปหาค่ายเลนหนึ่งโดยเฉพาะเลนเตอร์ของมอสนะใช่ครับแล้วจับนอนันไว้ก่อนครับโอ้แล้วโดนกระตุกดาวครับโอ้โหเหมือนจะพยายามมากไปหน่อยครับมีวอลซับแล้วเกสเซิร์ชครับมาด้วยเลเวล11เอาใครดีครับปัดมอสไปก่อนแต่เอาหกไปตัวหนึ่งแล้วแปลงตัวโอ้โหแล้วเจอสิบบลัสก็เต็มหน้าเลยฮะยังให้เยอะที่สุดนะใช่ครับอ๋อเราเจอรีมิกอันนี้แรงอยู่ครับโอ้เริ่มแรงนะฮะโดนเก็บไปทันทีก็สำหรับรีมิกในการโดนดักคุ้มครับผมแต่ว่าจังหวะต่อโอ้โหมีมาร์คสกิลสวยเหลือเกินนะช็อตนี้น่าจะเอาแผลหมดนะครับแผลมาครับใส่กับได้ไม่นานแต่ว่านี่ครับยัดสกิลไปลงหมดครับนอนนั้นต้องจ่ายฟิกเกอร์แต่ไม่รอดจากเนื้อมือแกเสิร์ฟแล้วยังมีเคียวหรือเปล่าไม่มีแต่ชาร์จหมดเลยแล้วหมดทีมเลยฮะตอนนี้และนี่คือสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดแล้วครับแต่ทีมที่ดีกว่านั่นคือพอสเวคอนทาเร็วรีบกลับแล้วเอาไปรีบไปไหนสัมภาษณ์ก่อนผมมันหน่อยมอนมอนเดี๋ยวไปเจ็ดเตือนพี่ดูก่อน very good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  เจือนยังไงเรา very good น่าเจือนเลย very good very good เอ้ยดีแล้วเก่งทรงดีขึ้นเนี่ยรอเขาจะอันนี้ก็ฝากอะไรถึงบาชาเกมที่จะเจอกันสัปดาห์พี่บอสขอบคุณพี่กาเฮ้ยทำไมเอาผมว่าไปทำไมอ่ะไปไหนอ่ะโอ้น่าจะแกล้งเขาจะแกล้งไปหาแล้วหน่อยคุณจะมาทำอะไรยิงกิมดิ้นเนอร์ผมเขาหลังแล้วผมไม่ขายแล้วจริงเหรอจริงจริงตาแหม่งด้วยเอาของพี่ไงแล้วทำไมกูขาดทุนวะเกม5เกมขาดหมดเลยถ้าเขาได้เราก็ไม่ได้ถ้าเราได้เขาก็ไม่ได้เลยมีแต่เกมดาร์ซี่ป่ะที่นานวันนี้เราชนะก็จริงแต่ว่าไม่เลือกให้แก้เยอะ
เกมนาคอสก็รู้สึกผิดต่อน้องเกตอยู่เพราะว่าน้องยังไม่ได้เล่นเลยพี่ๆเล่นหมดแล้วป้อมแตกตายป้อมแตกตายพี่ๆจองพี่ๆเล่นก่อนน้องกูเหงาเลยก็ตอนนี้เข้าไปพลาดเราก็เยอะครับแล้วก็ฝากเชียร์เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขรับรองว่ามันเกมครับผมก็มึงรู้ไหมว่าทำไมวันนี้เราถึงเล่น5เกมฮะไม่สำนึกอีกเหรอตอนสัมภาษณ์กล้องทำมือยังไงมึงชูกี่นิ้วเมื่อวานไม่รักชูอย่างนี้ได้แต้มเดียววันนี้มึงชู5เล่น5เกมเลยเผื่อว่าอยู่หลังน้องจอยไงมาเจอทีสามพวกสามสูงเย้นี่คือสุดแต้มห้าคือห้าเกมหนึ่งคือได้เนี่ยเวลาสัมภาษณ์คือค่อยหลังนี่ปาเช่แล้วเก็บเข้ามาเลยเก็บเข้ามาแย่งผมใช่ไหมเนี่ยเอ้ยผมไม่มีบาทผมออกไปได้ป่ะได้แล้วเก็บเข้ามาแบบลบเฮ้ยไม่ให้ก็ตัดทำไมลบจังก็มาดูประสบการณ์ที่กล้องของเขาเอ้ยพี่ไม่ต้องเปิดยังไม่ครบผมเลยก็ฝากติดต่อเอ้ยติดต่อไม่ติดตาตามติดอ่านแล้วอะไรโอเคแล้ววันนี้เรามาทำคอนเทนต์นะครับมาสัมภาษณ์นักแข่งกันดีกว่าว่ามีใครทำอะไรกันอยู่บ้างอะไรมีข้อมาถามอะไรของพี่มิกเนี่ยเฮ้ยไม่ดักยากมีข้อมาถามนะเออสัมภาษณ์แค่นี้กล้องดีกว่าสัมภาษณ์อะไรรู้สึกไงบ้างครับเกมไฮเทคคุณได้ MVP ครับรู้สึกดีรู้สึกดีคือบอกเลยไฮเทคของจริงไหมเพื่อนดาวให้ขนาดนี้เพื่อนเฮ้ยมีข้อมาหนีกูด้วยนะจบข่าวกู